ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education เราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษานะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกค่ะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ออกมาให้คำแนะนำแล้วกันนะคะไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาแก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU 10,000 กว่าโรงด้วยกันปัญหาที่พูดถึงนี้คืออะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะก็ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ค่ะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมอาชีวศึกษานะคะโดยจะเริ่มเปิดรุ่นแรกนะคะในปี2560นี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาที่กำลังลังเลว่าจะเลือกสายอาชีพหรือว่าสายสามัญนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายค่ะเป็นงานวิจัยดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นนวัตกรรมน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะคะเป็นผลงานจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดีมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้น้ำเสียหรือว่าน้ำที่เราใช้แล้วทิ้งไปไม่สามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้หรือนำมาใช้ใหม่ได้ก็ไม่สามารถทำได้ทั้ง 100% เต็มแต่วันนี้มีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นค่ะเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นทำงานวิจัยดีๆและสามารถที่จะนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะมาติดตามเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะคะเมื่อท่านศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับค่ะเป็นท่านอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านได้ออกมาให้คำแนะนำไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มองการศึกษาในมุมกว้างแล้วก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ก็อยากจะให้มีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU 10,000 กว่าโรงเพื่อเป็นการเร่งสานต่อและปฏิรูปการศึกษาของไทยค่ะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนะคะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้พูดแบบนี้ค่ะว่านโยบายของรัฐบาลในชุดนี้นั่นก็คือรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้มีการบริหารประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วถึง2คนด้วยกันท่านยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้ค่ะว่าท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นก็จะมีการใช้ระยะเวลาในการคลำหาโจทย์ในการคลำหาทิศทางแนวทางในการที่จะปฏิรูปการศึกษาต่างๆซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาทำงานนั้นท่านอาจารย์บอกว่าแต่ละคนก็จะมีความถนัดหรือว่ามีมุมมองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจของตนเองค่ะแล้วก็จะนำนโยบายต่างๆเหล่านั้นมาช่วยกันลองผิดลองถูกดังนั้นเวลาที่เหลือค่อนข้างสั้นในรัฐบาลชุดนี้อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะว่าอาจจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนไม่ค่อยมั่นใจในอนาคตของการปฏิรูปการศึกษาสักเท่าไหร่ว่าจะมีความประสบผลสำเร็จหรือไม่นะคะแต่ท่านก็มีการชื่นชมด้วยเช่นเดียวกันว่าอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมากับการดำเนินงานของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาของไทยนั่นก็คือเรื่องของการเลือกใช้มาตรการ44แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันในระบบการศึกษาของไทยนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าอยากที่จะเสนอนะคะทางด้านของนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคนปัจจุบันค่ะว่าอยากที่จะให้มองการศึกษานะคะในมุมที่กว้างเปิดใจรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วนค่ะสำหรับการเดินหน้านะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU 10,000 กว่าโรงนั้นแสดงให้เห็นค่ะว่าทางด้านของท่านนายแพทย์ธีรเกียรติได้มีการรับฟังนะคะปัญหาจากโรงเรียนในพื้นที่แล้วแต่อยากเสนอให้ฟังมากกว่านี้นะคะโดยระยะเวลา1เดือนนะคะจะมีการเดินสายรับฟังปัญหาจากครูนักเรียนผู้บริหารค่ะรวมถึงทางด้านของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่อีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นจากผู้ที่ประสบการณ์เกิดขึ้นโดยตรงนั้นจะทำให้เราได้เห็นถึงปัญหาหรือว่าหัวใจหลักของสิ่งที่เป็นต้นเหตุแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขที่ปลายเหตุได้อย่างทันท่วงทีซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็จะทำให้โจทย์ของการปฏิรูปการศึกษาและปัญหาของประเทศไทยในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยนั้นแก้ไขหรือว่าเก่าแล้วก็คัน
ให้ถูกที่ได้อย่างตรงจุดได้มากที่สุดนะคะจะมีการแก้ไขได้อย่างตรงจุดนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำค่ะว่าถ้าฟังมากขึ้นก็จะสามารถนำปัญหาส่วนนั้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากว่าพบว่าปัญหาของคนระดับล่างนั้นตรงกับโจทย์ที่ผู้บริหารระดับบนเสนอมาก็แสดงว่าตอนนี้ระบบการศึกษาของไทยด้วยการบริหารของรัฐบาลชุดนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนี้กำลังเดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดผลขึ้นอย่างเร็วได้มากที่สุดเพราะว่าตรงกับสิ่งที่ระดับแต่ละระดับพื้นที่นั้นต้องการและการทำงานนั้นก็จะเกิดการประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการผลักดันผลงานต่างๆให้เร็วมากยิ่งขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำงานแล้วกันนะคะเพราะว่าในแต่ละรัฐบาลนั้นแน่นอนว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือว่าปัญหาต่างๆนั้นเรียกว่ามีทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่เฉพาะระบบการศึกษาของไทยมามองในระบบเศรษฐกิจก็มีความเกี่ยวข้องมามองในเรื่องของการพัฒนากำลังคนหรือว่าพลเมืองหรือว่าการดำเนินงานของภาพรวมประเทศไทยเรียกว่าทุกส่วนมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นหายหรือว่าคลี่คลายไปได้ก็คือทุกคนจะต้องร่วมมือกันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังสนใจอยากจะศึกษาต่อแล้วก็อยากจะเล่าเรียนแต่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกในส่วนของสายสามัญหรือว่าสายวิชาชีพค่ะเมื่อทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่ากอศนะคะออกมากำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมอาชีวศึกษาหรือว่าปวอก็จะมีการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะให้มีการเรียนเตรียมอาชีวะซึ่งโครงการนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มรุ่นแรกในภาคการศึกษาปี2560เมื่อเรียนจบแล้วสามารถที่จะทำงานได้ทันทีด้วยค่ะค่ะโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี้นะคะก็ได้มีการกำหนดค่ะถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมอาชีวศึกษาค่ะหรือว่าปวอนะคะโดยเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับนะคะทางด้านของวิชาชีพเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองค่ะโดยจะมีการรับผู้ที่จบการศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อค่ะในสถานศึกษาอาชีวศึกษานะคะเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันโดยเมื่อเรียนจบแล้วค่ะก็จะได้รับวุฒิปวอนะคะหรือว่าวุฒิของประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมอาชีวศึกษานั่นเองค่ะและสามารถที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชนั่นเองค่ะและก็สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ในทันทีอีกด้วยค่ะโดยโครงสร้างของหลักสูตรนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของสาระการเรียนรู้นะคะรวมถึงการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนั่นเองค่ะรวมไปถึงระบบของทวิภาคีอีกด้วยค่ะรวมทั้งสามารถที่จะเทียบโอนนะคะผลการเรียนสะสมผลการเรียนและเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ได้โดยกรอบของโครงสร้างของหลักสูตรนี้นะคะจะเทียบได้กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะคือจะเรียนทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 3,600 ชั่วโมงด้วยกันรวม81หน่วยกิตต่อปีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการการศึกษาที่เป็นการบูรณาการขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในวัยระดับชั้นประถมศึกษาที่กำลังคิดอยากจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานั่นเองค่ะโดยเร็วๆนี้ก็จะมีการเสนอให้ทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นพิจารณาถึงความเห็นชอบก่อนที่จะมีการเสนอต่อทางสพท.นะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาการศึกษาค่ะรับรองหลักสูตรนี้นะคะและให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ออกมารับรองวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ1ค่ะเพื่อที่จะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนตามลำดับทั้งนี้ก็มีการตั้งเป้านะคะว่าจะเปิดหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560ก็จะต้องติดตามดูแล้วแหละค่ะว่าจะมีน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่อยากตัดสินใจเดินในสายวิชาชีพแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายค่ะเป็นผลงานดีๆที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมของคนไทยเมื่อทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเมื่อเรียกคำว่าทรัพยากรแล้วทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่ามนุษย์เรานั้นสามารถที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆได้คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะจึงมีการวิจัยคิดค้นคว้าและการพัฒนา
สำหรับเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดกระทัดรัดค่ะและผลงานชิ้นนี้ก็ได้รับรางวัล Best Paper Award First Prize ด้วยนะคะจากงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตรัตนธรรมสกุลนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านได้กล่าวถึงงานวิจัยในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นการพัฒนาต้นแบบสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสูงให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ภายในตัวอาคารซึ่งมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดไม่รบกวนพื้นที่อันจำกัดในบริบทตัวเมืองนะคะซึ่งแต่เดิมนั้นโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่มีการส่งเสริมเรื่องของการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วในการที่จะนำทรัพยากรนั้นกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะค่ะและเนื่องจากว่าในน้ำเสียนั้นนะคะจะมีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่ค่ะหากนำมาบำบัดนะคะจะทำให้น้ำกลับมามีคุณภาพที่ดีปราศจากเชื้อโรคได้ค่ะโดยจะเป็นการลดสารอินทรีย์นะคะเหลือแต่แร่ธาตุซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรมได้หรือว่านำมาเติมนะคะในแหล่งน้ำเพื่อเป็นน้ำต้นทุนได้ค่ะรวมถึงสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยโดยการพัฒนาระบบต้นแบบนะคะในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียอาคารสูงนั้นเป็นการเริ่มต้นค่ะเพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะในระบบของมหาวิทยาลัยค่ะโดยแรกเริ่มนะคะมาจากโครงการวิจัย Water Intro ค่ะที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้มีการรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรใจกล้าค่ะหรือว่า Japan International Cooperation Agency นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็สร้างระบบบำบัดน้ำเสียในรูปแบบใหม่ค่ะที่เรียกว่า ITBF MBR นะคะหรือว่า InCryTube Biofilm Membrane Bioreactor นั่นเองค่ะซึ่งว่าเป็นระบบนะคะในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างฟิล์มชีวภาพกับตัวกรองในรูปแบบของเมมเบรนค่ะได้มีการร่วมกันนะคะกับทางด้านของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำย่อยสลายของเสียแล้วก็เป็นการกรองน้ำให้ใสนั่นเองค่ะฟังแบบนี้แล้วประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเรียกว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกลุ่มนักวิจัยนี้ค่ะได้พัฒนานวัตกรรมตัวนี้แต่ว่าเครื่องนวัตกรรมตัวนี้เป็นระบบการพัฒนาน้ำเสียในรูปแบบขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่แล้วก็ทำให้น้ำใสสามารถที่จะนำน้ำนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะและโครงการวิจัยนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มีการนำน้ำที่บำบัดแล้วนะคะที่มีลักษณะคุณภาพที่ดีนำมาแทนที่น้ำประปาได้บางส่วนด้วยเรียกได้ว่ากลับนำมาใช้ใหม่ได้เกือบ 100% ในฐานะของน้ำสะอาดนะคะและในอีกส่วนหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะนำไปเติมน้ำในสระเพื่อที่จะลดความสกปรกในน้ำเก่าที่มีอยู่นอกจากนี้ค่ะในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีการมองไปถึงเรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในชักโครกเหมือนในต่างประเทศที่เคยมีการทำแบบนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยการศึกษาแล้วก็การพัฒนาค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยคณะนี้ด้วยนะคะให้มีการพัฒนาคิดค้นแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมดีๆสร้างบ้านสีเขียวโลกสีเขียวสร้างประเทศไทยให้เป็นพื้นที่สะอาดแล้วก็น่าอยู่ได้มากที่สุดด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านั่นเองค่ะนี่คือ3เรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของ STEM Education นะคะแต่ว่าช่วงหน้า Science for Future วันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์พอเราพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์ปกติแล้วหุ่นยนต์จะต้องเป็นชิ้นส่วนพูดได้แต่เขามักจะบอกว่าไร้ความรู้สึกใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่แนนเพราะว่ามีนักวิจัยนะคะที่คิดค้นค่ะกำลังสร้างหุ่นยนต์นะคะที่สามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดได้แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทางด้านของคุณสุกฤตแก้วบุญค่ะจะนำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันว่าหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดนี้ได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของSense for Futureค่ะ